ทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมของเรา7เส้นทางปิดเมืองปั่นเปิดเมืองกินเยือนถิ่น2แควนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นการแข่งขันแรลลี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว7วัน7เส้นทางเส้นทางในวันนี้ครับเป็นเส้นทางที่5แล้วนะครับเราจะปั่นกันไปที่ตำบลบึงพระกับบ้านไร่ไทรงามที่มีความสวยงามของต้นไทรที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับกิจกรรมและความสนุกจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวทุกท่านตามเรามาเลยครับเริ่ม 2, 3, 10, 20, 30